ันนี้มีความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีใหญ่นะครับนั่นก็คือคดีแชร์ฟอร์เล็กครับวันนี้ DSI ส่งมอบบัญชีทรัพย์สินที่ได้จากการยึดทรัพย์ในคดีแชร์ฟอร์เล็กให้กับปปง.นะครับมูลค่ามากกว่า230ล้านบาทขณะเดียวกันก็มีการส่งฟ้องผู้ต้องหาในความผิดช่อโกงในคดีนี้ซึ่งมีดาราสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชที่ถูกกล่าวหาชักชวนลงทุนแล้วก็ไม่ได้รับการประกันตัวในชั้นศาลครับนี่คือทรัพย์สินที่ DSI ตรวจยึดจากคดีหลอกลงทุน Forex นะครับแล้วก็ส่งมอบให้กับปปง.ประกอบไปด้วยรถหรูจำนวน11คันทองรูปพรรณเครื่องประดับนาฬิกาที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างมีชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายรวม230ล้านบาทครับคดีนี้ DSI ดำเนินคดีกับนายอภิรักษ์โกฏิผู้ต้องหากับพวกในข้อหาช่อโกงหลอกลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศโดยเสนอผลตอบแทนสูงอัตราร้อยละ 60-80 ของเงินปันผลกำไรที่ได้จากการเทรด Forex ทำให้มีผู้หลงเชื่อเป็นจำนวนมากครับ DSI รวบรวมหลักฐานดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนปี2527นะคะและรับเป็นคดีพิเศษค่ะคดีนี้ DSI ส่งสำนวนฟ้องอัยการยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อ19คนซึ่งในนั้นมีนางสาวสาวิกาชัยเดชดารานักแสดงและนางสรินยาชัยเดชแม่ของพิงกี้ในความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และช่อโกงประชาชนกรณีชักชวนลงทุน Forex 3D นะคะต่อมานางสาวสาวิกาและแม่ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวและศาลเห็นว่าข้อหามีอัตราโทษสูงค่าเสียหายตามฟ้องมีจำนวนมากกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยน่าจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวค่ะดังนั้นพิงกี้และแม่จึงถูกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ควบคุมตัวเข้าเรือนจำตามขั้นตอนทางกฎหมายค่ะ